้าสถานโลกสะเทือนเลื่อนลั่นทะสู่สวรรค์คาลัยแผ่นดินเศร้าพระมิ่งขวัญศูนย์รวมใจผัดไทยเราขอน้อมเกล้าพระภูมิชั่วนิรันดร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท S&C Emporium จำกัดผู้ผลิตรายการยกขยง6โมงเช้าการการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย12เมืองต้องห้ามพลาด plus ผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินผลิตภัณฑ์ผักกาดดองตราแม่บ้านผลิตภัณฑ์ง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ไปชมรายการภูมิใจเสนอยกขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AEC ต้นตระกูลผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลงหกโมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันช่วงเที่ยวยกขยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาด plus สนับสนุนโดยสารนาติดตามสนุกสนานผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชอบก็ตามหกโมงดูช่องสามหลายรายการต้องลบยกสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมโน้ตวัฒน์ครับและนี่คือรายการยกขยงหกโมงเช้าปีนปีนครับผมยกขยงหกโมงเช้าเฉยๆครับตอนนี้รู้เลยนะครับผมอยู่แถบอรัญญประเทศครับผมจะหาอาหารเวียดนามทานไงครับวันนี้ครับผมเลยนัดดร.สุนทรไว้นะครับไปชิมอาหารด้วยกันว่าแต่ทีมงานต้องโทรหาดร.สุนทรยังนั่นแหละอรัญญประเทศไม่ใช่อรัญยิกนะแกไปผิดที่นะเดี๋ยวผมไปเจอดร.สุนทรแถวนี้แล้วกันคุณผู้ชมรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาเจอครับฉะนั้นทานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามพบวงดูช่องสามหลายรายการต้องหลบยกขยงโป่งชิงเข้าไปชมรายการใหม่ๆนาทันที่กรบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายหลับสลายสลบยกขยงหกโมงช่องสามสาระน่าติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามพบวงดูช่องสามหลายรายการต้องหลบยกขยงโป่งชิงเข้าไปชมรายการใหม่ๆนาทันที่กรบต้นตระกูลผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลงหกโมงเช้าเยือนอยากออกไปแล้วก็มาถึงช่วงที่ผมรอคอยนะครับนี่คือช่วงเลิศรสอาหารถิ่นไทยครับและผมก็ยังได้รับเกียรตินะครับจากดร.สุนทรครับมาร่วมชิมกับผมในครั้งนี้เหมือนเดิมครับผมดร.สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะฮะดร.ชอบอาหารเวียดนามไหมฮะชอบเพราะว่าผักเยอะดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะแหนมเนืองครับผมเนี่ยเราอยู่ที่ร้านใหญ่ตามนะครับที่อรัญญประเทศแถวนี้เลยนะครับผมแล้วผมก็นั่งอยู่ใกล้ๆเจ้าภาพของเราครั้งนี้แล้วนะครับแม่ซินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ซินครับโอ้โหอาหารที่อยู่ตรงหน้านี่อาหารเวียดนามมีเยอะขนาดนี้เลยครับเนี่ยครับนี่เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าหรือจะมีเยอะกว่านี้อีกก็มีค่ะมีเป็นอาหารเป็นกับข้าวก็มีแบบนั้นนะครับผมน่าทานมากเนี่ยโดยเฉพาะนี่อะไรก็ไม่รู้นี่ขนมจีนหมูผัดค่ะหรือก็บ่หรือว่าบ่บุ้งบ่บุ้งค่ะบ่บุ้งเครื่องปรุงจะมีผงกะหรี่ค่ะแล้วก็หมูผัดใส่ถั่วงอกแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็ทานกับน้ำจิ้มน่าสนใจมากแล้วนี่อะไรครับอันนี้กะจ๋าเจียงค่ะหรือว่าท่อนมันเวียดนามครับอ๋อเป็นท่อนมันเลยค่ะเป็นท่อนมันเป็นปลาค่ะก็เป็นปลาหนูปลาแล้วก็หมูบดค่ะอ๋อนี่อะไรเมนูที่ร้านที่ว่าคนก็ชอบสั่งคือเส้นหมี่หน้าหมูหรือบั้นหอยภาษาเวียดนามทานยังไงทานห่อเหมือนเมี่ยงคำอะค่ะเอาต้องห่อด้วยเหรอห่อเป็นคำค่ะห่อกับผักใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาผักห่อเลยค่ะทดลองหน่อยเลยนะอาหารเวียดนามมีผักเยอะนะผักเยอะชอบมากเลยเรื่องผักร้านไหนเนี่ยมาทานอาหารเวียดนามแล้วไม่มีผักในร้านนั้นไม่ใช่ครับต้องใช้มือแล้วนะขออนุญาตครับถ้าทานเผ็ดก็ใส่พริกนะคะเพราะที่ร้านจะไม่ใส่ให้อันนี้นะนี่1ชิ้นค่ะฝั่งผมนี่ดีมากครับดร.ครับโอ้อร่อยมากเลยเมนูบั่นหอยเนี่ยนี่ครับดร.ครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวดร.ชิมกับผมอันนี้ดีกว่านี่ครับดร.ครับอันนี้อะไรเอ่ยแกงกะหรี่ค่ะแกงกะหรี่ที่ของเวียดนามทำครับครับตักเลยนะตักเลยนะครับนี่แกงกะหรี่เวียดนามแกงกะหรี่เวียดนามหอมเครื่องเทศค่ะใช่ค่ะมันดีเลยอันนี้ลงตัวดีมากครับรู้สึกเหมือนผมนะครับว่าชาวต่างชาติจริงๆน่าจะชอบใช่น่าจะชอบ
ใช่เมื่อกี้ทานอยู่แล้วเอ๊ท่านผู้ชมเขาจะมาที่ร้านนี้จะมาอย่างไรครับตรงมาเลยเห็นหอนาฬิกาแล้วตรงเข้ามาเลยค่ะแล้วจะเป็นหอนาฬิกาของอะไรล่ะของอำเภออรัญญประเทศค่ะแล้วตรงเข้ามาเลยค่ะจะเป็นธนาคารกรุงไทยแล้วตรงเข้ามาข้างในเลยค่ะขับรถตรงเข้ามาอย่างเดียวเลยแล้วจะมีป้ายบอกตรงนี้เป็นซอยอะไรไหมถนนมิตรสัมพันธ์ค่ะหรือซอยบ้านยวนซอยบ้านยวนเอาอย่างนี้ป้างงจริงๆขับมาหลงจริงๆโทรหากันดีกว่าโทรหาได้เลยค่ะเด็กจะมีเด็กไปรับเบอร์อะไรเอ่ย0372317794ค่ะผู้ชมครับมานี่ต้องมาแวะเวียนนะครับที่นี่นะครับที่อรัญนี่ก็มีหลายมิติให้เราได้ศึกษาเรื่องอาหารกันเพราะว่ารวมหลายวัฒนธรรมแถวนี้เข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นครับต้องมีเครื่องยืนยันหน่อยครับในความอร่อยครั้งนี้นะครับเชิญดร.ครับผมครับก็อร่อยมากนะครับขอมอบใบเกียรติบัตรรับรองความอร่อย5ดาวนะครับเลิศรสอาหารถิ่นไทยครับ12เมืองต้องห้ามพลาดผัดผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ครับยังไม่หมดครับผมมีผลิตภัณฑ์นมหนองโพมอบให้ด้วยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับผมกับดร.ตอนนี้ได้ชิมของอร่อยๆกันเพียบเลยครับแล้วก็มีอีกหนึ่งภารกิจครับเราต้องนำอาหารพวกนี้นะครับไปให้นักท่องเที่ยวแถวอรัญแถวโรงเกลือเนี่ยครับลองชิมดูครับเดี๋ยวจะทำยังไงก็ต้องลองดูครับเดี๋ยวผมกับทีมงานน่าจะไปจัดเตรียมตรงนั้นแล้วก็รอให้นักท่องเที่ยวแถวนั้นได้ชิมกันบ้างนะครับว่าของยายตามเนี่ยอร่อยขนาดไหนครับผมช่วงสามหลายรายการต้องลบยกขยุงปูงชิงเข้าไปชมรายการใหม่เอาละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่สัญญากันไว้นะฮะเราจะมาประกอบอาหารครับมาทำอาหารกันที่นี่นะครับโรงเกลือที่นี่เลยตอนนี้ก็ตลาดนี่ก็โอ้ยังกลางวันอยู่เลยครับใช่คนเยอะเหมือนกันครับผมและเมนูที่เราจะทำคือเมนูขนมจีนหมูผัดค่ะลองกันเลยดีกว่าครับมาครับนี่อะไรนี่หมูค่ะหมูมีตะไคร้ค่ะคุกตะไคร้เสร็จหมูคุกตะไคร้ตะไคร้มาก่อนแล้วค่ะคุกตะไคร้มาก่อนแล้วแล้วเราก็ผัดค่ะใส่น้ำมันสัก1ช้อนโต๊ะครับผมใส่ขมิ้นนะคะขมิ้นเด้อค่ะโอ้แล้วขมิ้นครับเสร็จแล้วก็เราก็ใส่หอมใหญ่การประกอบอาหารมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ใช่ถั่วงอกลงถั่วงอกถั่วงอกใส่ผักนะคะใส่ผักตัวนี้อะไรอันนี้ขนมจีนค่ะแล้วเราก็ตักนี่บอกแล้วว่าเราจะมาแจกกันครับเพื่อนครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆน้องแถวนี้คอยชิมกันแล้วก็ถั่วที่ทำเองอันนี้ด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับครับผมเราชิมกันมาแล้วเราแจกคนแถวนี้จริงเลยครับผมนี่นี่คนรออยู่นะมาเชิญครับเชิญครับนะครับเป็นไงบ้างครับผมอร่อยครับผมอร่อยยังไม่ได้กินเลยกินทุกคนชิมได้เรื่อยๆสบายสบายครับนะตามสบายครับนะครับนี่ยังไม่พอเรามามีให้อีกครับวันนี้ฮะครับผมเชิญนะครับเชิญนะครับพี่ๆนะขอบคุณที่มาร่วมชิมกับเรานะครับขอบคุณครับคุณพี่ครับเอาชิมก่อนเลยเอาชิมดูลองชิมดูเลยพี่แล้วแหมโอเคครับพี่ครับเป็นไงอร่อยไหมครับอร่อยครับเอาละครับนี่ก็เป็นการเหมือนกับว่าแจกไม่พอยิ้มแจกความอิ่มไหมไม่พอที่ผัดอีกแล้วผัดอีกครับเดี๋ยวให้พี่ๆแถวนี้เขาลองชิมกันดูครับดร.ครับดร.มีนัดหรือเปล่าครับวันนี้ฮะมีนัดครับผมจะไปถ่ายทำรายการที่ตลาดสดไปก่อนนะแยกย้ายนะฮะเดี๋ยวผมอยู่แถวโรงเกลือนี่ดูช้อปปิ้งกันซะหน่อยใช่นะครับเดี๋ยวก็แยกย้ายกันผมขอบคุณดร.มากด้วยครับผมที่มาครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับอร่อยมากครับครับผมเท่าไหร่ถามยังไงครับพี่เท่าไหร่คะกี่บาทแม่เล่าเลยภาษาใต้จะชัดเที่ยวไปชิมยกขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AEC 6โมงเช้าช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีต้นตระกูลผมแต่บางบาทผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราม้วนศูนย์ยุคนี้มันต้องทันสมัยผลิตภัณฑ์ผักกาดดองตราแม่บ้านยกขยง6โมงเช้า3มิ้งกะลาบาค่ะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปจ่ายตลาดกันนั้นเรามาทำความรู้จักกับเมืองเมียวดีกันก่อนค่ะเมียวดีหรือที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่าบัลลัมบัตตีเป็นเมืองชายแดนทางด้านตะวันออกของประเทศเมียนมาอยู่ติดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทยโดยมีแม่น้ำเมยเป็นเขตกั้นเชื่อมด้วยสะพานมิตรภาพไทยพม่าและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะคุณผู้ชมยกขยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้มิ้งกะลาบาค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้กลับเข้าสู่ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงอยู่กันเต็มเลยนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำทีละคนเลยค่ะว่าใครเป็นใครบ้างนะคะท่านแรกค่ะดร.สุนทรจากพันท้ายนรสิงห์ค่ะสวัสดีค่ะมิ้งกะลาบานะคะท่านต่อมาค่ะคุณธนพลลักษณะจากนมหนองโพค่ะสวัสดีค่ะมิ้งกะลาบานะคะคุณอุดมคุณธานิดาจากผักกาดดองตามแม่บ้านค่ะท่านต่อไปค่ะพี่เปิ้ลนะคะหรือว่าคุณดาวใจจากกะทิอร่อยดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิ้งกะลาบานะคะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านนี้ต้องมิ้งกะลาบาเลยล่ะค่ะว่าอูมิวอ่องและอูมิวเพชจากเมืองเมวดีค่ะมิ้งกะลาบานะคะแล้วก็
ีกท่านหนึ่งค่ะขาประจำของเราค่ะเชฟปึ้งสวัสดีครับส่วนเมนูวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอะไรคะเชฟนี่เป็นเมนูเอ็นแก้วตุ๋นครับเอ็นแก้วตุ๋นน้ำแดงครับน่าสนใจนะเราต้องไปช้อปปิ้งกันแล้วเดี๋ยวพี่น้ำไทยพาเราไปช้อปปิ้งได้ไหมคะได้ครับได้นะโอเคพวกเราพร้อมไหมคะพร้อมค่ะมีกระเป๋าพร้อมนะคะพร้อมนะคะโอเคนำเราไปเลยค่ะไปเลยและช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงในวันนี้เราก็ยกขยงกันมาที่ตลาดบุเรงนองที่เมืองเมียวดีถือว่าเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมียวดีเลยล่ะค่ะเพราะถือว่าเป็นสถานที่รวบรวมสินค้าที่มาจากฝั่งไทยให้กับคนเมียวดีได้จับจ่ายซื้อหากันค่ะตลาดแห่งนี้เลยถือว่าเป็นหัวใจของคนเมียวดีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมและวันนี้เชฟปึงกับน้องมะปรางจะไม่จ่ายตลาดอะไรกันไปชมกันค่ะจะมีหลายช่องก็ตามท่ามกลางร้านเสื้อผ้าค่ะหลายคนอาจจะอยากทราบว่าสิ่งนี้คืออะไรให้ทายค่ะว่าคืออะไรนะน้ำมันลดเลยไม่เห็นครับไม่ใช่ค่ะไม่ต้องตอบหมดค่ะไม่ใช่ค่ะให้ทายค่ะให้ทายมาพม่าที่นี่น่าจะเป็นอะไรคะนี่จะเป็นอะไรคะเป็นเครื่องประทินผิวไหมคะเครื่องประทินผิวใช่ไหมคะน่าจะเป็นธนาคารไหมค่ะใช่ใช่ไหมคะแล้วอันนี้คือเขาทาหน้าอย่างนี้เลยเหรอคะเดี๋ยวให้พี่น้ำไทยอธิบายจะมีหินอยู่แบบประมาณแบนๆนะนะเอาไว้แบบว่าเอาไว้ฝนเอาไว้ถูใช้ได้ถึงแก่นเลยอะคะถึงแก่นเลยครับเพราะว่านี่มันมีคุณค่ามันมีทั้งหมดเลยแต่ว่าธนาคารเนี่ยประโยชน์ของเขาคืออะไรอะคะทำไมที่นี่ทากันทุกคนเลยตั้งแต่เด็กเลยประโยชน์ของธนาคารนะมันทำให้หน้ายืนหน้าดีนะฮะแล้วก็ขาวโอ้โหแบบผิวนุ่มนวลผิวนุ่มนวลจริงจริงทาตัวก็ได้ใช่ไหมไปค่ะไปเลยกันไปค่ะแผลไม่อันดีไปค่ะไปค่ะในหนึ่งท่อนได้ใช้งานไหมคะหนึ่งท่อนเหรอครับห้าปีเกือบไปแล้วโอ้โหแล้วอย่างนี้อาจจะลำบากไปตอนนี้เห็นเขามีแบบแปรรูปเยอะมากเป็นกระปุกเดี๋ยวเราซื้อไปใช้ดีกว่าใช่เอ็นเชฟคะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรคะเมนูเอ็นแก้วน้ำแดงครับผมเอ็นแก้วน้ำแดงครับผมต้องใช้อะไรบ้างคะผมจะใช้หัวหอมหัวใหญ่ครับหัวใหญ่จริงๆที่นี่เขาขายยังไงครับหัวหอมให้ไปดูยางเลยกิโลนะครับ40 บาทโอเคนะครับไปเลยครับผมแล้วนอกนั้นอย่างอื่นต้องใช้อะไรอีกคะนี่ผมจะใช้ผักชีที่นี่วันนี้เมนูนี้ผมซื้อ2 อย่างตัวภูครับซื้อ2 อย่างพอนะคะครับผมเท่าไหร่ถามยังไงครับพี่เท่าไหร่คะกี่บาทแบเล่าเลยภาษาใต้จะชัดโอเคครับผมได้เลยครับไหนมาเยี่ยมเยียนตลาดแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะภาษาเจซูตินบาดีเจซูตินบาดีค่ะดร.สุนทรค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากแล้วใช่ไหมคะที่เป็นเคล็ดลับอะค่ะมีแต่เราต้องไปคุยกัน2 คนเนี่ยพอเป็นเคล็ดลับก็ต้องกระซิบทุกทีเลยแต่ว่ากระซิบบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะกระซิบดังๆผมได้เจอพิธีกรสาวๆอะไรคุยจ้อเลยเอาไปเลยดีกว่าเลยครับไปเลยครับไปดร.มีอะไรดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะวันนี้มีอะไรคะมีเลยร้อนมากค่ะโอ้โหอากาศที่ร้อนๆอย่างนี้นี่ต้องโฮดี้หน่อยโอ้โหโดยเฉพาะกำลังเหงื่อออกโอ้หอมไม่ต่างหากอันนี้สเปรย์เย็นเย็นด้านนอกแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากเย็นด้านในวันนี้ด็อกเตอร์มีอะไรมาฝากเพราะเย็นด้านในก็เลยต้องหัวใช้เท้าอ่าฮะหัวใช้เท้าหัวเท้าเย็นด้านในเย็นด้านในเลยคือเขามีฤทธิ์เย็นอย่างเงี้ยหรอใช่เขามีฤทธิ์เย็นโอ้เย็นจริงๆแค่จับเลยก็เย็นแล้วไม่เกี่ยวใช่ไหมเย็นไปจริงจริงมันเย็นจริงแต่ถ้าเราอยากให้ร่างกายเย็นง่ายมากเลยนี่เอาไปต้มซุปใส่ซี่โครงหมูสักหน่อยน่าสนใจมากเลยเพราะว่ามันดีมากในเรื่องของคือเขามีแพทย์ของจีนกับอินเดียเขาเคยวิจัยไว้มันจะดีต่อผิวพรรณดีต่อสุขภาพมีวิตามินซีฟอสฟอรัสสังกะสีมันมีสรรพคุณด้านการฆ่าเชื้อช่วยบำรุงผิวที่แห้งเนี่ยให้มันมีน้ำมีนวลเป็นฝ้าตกกะก็ใช้ได้เป็นผื่นคาร์โบไฮเดรตต่ำมากเลยเพราะนั้นช่วยลดความอ้วนคาร์โบไฮเดรตจะต่ำมีน้ำมากทำให้เราอิ่มแต่ไม่มีไขมันดีจังเลยถูกต้องเลยช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลมีใยอาหารช่วยให้การขับถ่ายดีเรียกได้ว่าถ้าเกิดสาวๆที่อยากลดความอ้วนในช่วงหน้าร้อนถูกต้องดีที่สุดค่ะคุณขาหนึ่งคือทำมีฤทธิ์เย็นทำให้ร่างกายเราเนี่ยบาลานซ์ได้ดีด้วยแล้วก็คือไม่อ้วนสามารถทำเป็นอาหารได้หลายอย่างด้วยใช่แล้วดีงามเมายกไปเลยเมาไปเมาเดี๋ยวดร.ช่วยแบ่งให้คุณขาอย่าขโมยค่ะคุณขาต้องจ่ายตังค์ก่อนค่ะดร.
ได้ยังไงคะเนี่ยตาโอเคค่ะเชฟปึงรอแล้วได้ค่ะขอบคุณค่ะไปกันดีไปนัทตอนตุ๋นเอ็นแก้วนี่มีเคล็ดลับอะไรบ้างไหมคืออันนี้ผมตุ๋นในน้ำธรรมดาครับผมก็ใส่เครื่องเทศครับแบบกลิ่นคาวครับดูน้องมะปรางกินได้เรื่อยโอ้ยน้องมะปรางนี่ตอนนี้น้ำลายสอมากใช่แล้วเดี๋ยวไปชิมยกขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AEC 6โมงเช้าช่วง Tasty Tasty ชิมขมงโฉงเฉงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลมหกโมงเช้าผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายหลับสลายสลบยกขยง6โมงช่อง3สาระน่าติดตามสนุกสนานผ่านคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบุเรงนองเลยค่ะในช่วงชิมขนมชงเชงเชฟค่ะย้ำกันอีกทีค่ะวันนี้เมนูอะไรนะคะอันนี้เป็นเมนูเอ็นแก้วตุ๋นน้ำแดงครับเอ็นแก้วตุ๋นน้ำแดงส่วนผสมผมใช้เอ็นหมูครับผมค่ะแล้วก็หอมขาวค่ะแล้วก็พริกขี้ฟ้าค่ะต้นหอมกระเทียมกระทิที่ขาดไม่ได้วันนี้ผมใช้ประกาศดองครับตามแม่บ้านครับได้เลยค่ะเชฟค่ะเริ่มต้นที่อะไรคะเดี๋ยวผมผัดประกาศดองให้หอมก่อนครับประกาศดองต้องผัดด้วยเหรอใช่ครับผมผัดให้หอมครับอันนี้ผมก็จะผัดหอมที่สไลด์เป็นแผ่นเล็กๆครับของที่เราช้อปปิ้งในตลาดเลยนะคะผัดหอมก่อนนะหลังจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมเพิ่มความหอมจากกระเทียมสับครับเพราะว่าหัวหอมมันมีความหอมหลังจากนั้นผมก็จะใส่กระดองที่ผมสไลด์เตรียมไว้หั่นไว้เตรียมครับค่ะเมื่อกี้เห็นเชฟพูดถึงว่าเลือกใช้ผักกาดดองแม่บ้านตรงที่เป็นส่วนใจเป็นใจผมเลยครับผมส่วนใจคืออะไรอะคือส่วนยอดหรือส่วนแกนในข้างในครับขอผักกาดดองครับโอ้แต่ว่ากอมันผักกาดดองมันหลายชั้นหลายมากคืออย่างนี้ล้างจนสะอาดเลยอะคะห้ารอบนี้คนที่ซื้อไปรับประทานก็มั่นใจได้เลยว่าสะอาดไม่ท้องเสียแน่นอนดีงามคุณผู้ชมค่ะหลังจากนั้นผมก็ใส่น้ำซุปลงไปครับใส่น้ำซุปลงไปในระหว่างที่รออยู่นี้นะคะทุกคนก็น้ำย่อยออกมาแล้วนะคะเรามีรมสดมาให้พี่ๆทุกคนที่นี่นะคะดื่มระหว่างรอเลยค่ะเอาแจกแจกกันเลยเชฟคะอันนี้มันเดือดแล้วครับวันนี้ว่าผมก็จะเพิ่มความหอมจากพริกไทยป่นครับวันนี้ผมใช้พริกไทยป่นตามมือที่1ครับอันนี้ก็เริ่มเคี่ยวไปให้มันงวดลงไปเล็กน้อยครับผมค่ะมันจะมีรสหวานจากหอมหัวใหญ่ด้วยนะใช่ครับผมอันนี้คืออะไรคะไม่อันนี้คือแป้งข้าวโพดครับเพื่อความข้นเล็กน้อยครับเวลาใส่ต้องรอน้ำเดือดๆครับมันจะได้ไม่เป็นก้อนครับแล้วก็รีบคนเลยครับโอ้เริ่มเดือดแล้วครับผมเชฟคะรอประทานขั้นตอนสุดท้ายผมก็จะใส่เอ็นหมูเอ็นแก้วที่ผมตุ๋นเตรียมไว้นะครับผมตอนตุ๋นเอ็นแก้วนี่มีเคล็ดลับอะไรบ้างไหมคะคืออันนี้ผมตุ๋นในน้ำธรรมดาครับผมก็ใส่เครื่องเทศครับแบบกลิ่นคาวครับหลังจากมันเดือดแล้วผมก็จะปิดไฟแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายผมก็ใส่ต้นหอมครับแล้วก็พริกฝาแดงครับยังอยู่เลยนะใส่พริกหน่อยเพิ่มสีสันตอนนี้ว่าจะไม่ค่อยเผ็ดเพราะว่าผมเอาเมล็ดออกแล้วครับมีเผ็ดเล็กน้อยครับผมไม่ค่อยเผ็ดเพราะครับผมแบบจีนๆคนไทยแหนมน้อปังส่งจานนะของโปรดเลยโอ้ยส่งจานเดียวดูน้องมะปรางกินได้เรื่อยๆโอ้ยน้องมะปรางนี่ตอนนี้น้ำลายสอมากใช่แล้วผมเพิ่มความหอมอีกครั้งครับค่ะด้วยพริกไทยนะคะผมใช้พริกไทยผมตามมือที่หนึ่งครับเรียบร้อยแล้วค่ะหอมมากหอมไหมคะหอมน่าทานน่าทานหอมมากอยากชิมหรือยังคะอยากอยากชิมต้องได้ชิมค่ะซาเกาดีอร่อยค่ะออกไปยกขยงฟอร์มใหญ่เป็นยังไงคะซาเกาลาซาเกาดีมะปรางถามว่าอร่อยไหมตอบว่าอร่อยค่ะเย้เชฟทำอร่อยมากเลยนะคะขอบคุณเชฟด้วยนะคะวันนี้นะคะโอ้ยต้องขอบคุณทุกคนด้วยวันนี้มากันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ได้ชิมอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็พากันไปช้อปปิ้งด้วยขอบคุณผู้อยากจะดีทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะอยากจะลงไปขอบคุณที่ออกทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาพวกเรานะคะมาสตาร์ทอัพ AEC วันนี้นะคะมาถึงเมียนมาเลยทีเดียวค่ะวันนี้รายการก็ถึงเวลาที่จะต้องหมดลงแล้วนะคะวันนี้รายการยกขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AEC พวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกะละบาค่ะเราไปเที่ยว
ไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยง6โมงเช้า